สาวไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองสมัยแรกขณะที่บาส 3x3 ไทยก็โค่นเวียดนามในช่วงโอเวอร์ไทม์แซงคว้าเหรียญทองเช่นกันครับการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3ชิงชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ทีมหญิงในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเหรียญเงินซีเกมส์2019ซึ่งชนะฟิลิปปินส์แชมป์เก่าในรอบรองชนะเลิศผ่านเข้าชิงชนะเลิศกับเวียดนามเจ้าภาพครับกติกาเบื้องต้นแข่งขันกัน10นาทีชูตวงในได้1คะแนนวงนอกได้2คะแนนหรือหากใครได้21แต้มก่อนจะเป็นฝ่ายชนะเจอกันในรอบแรกเนี่ยไทยก็ชนะมาได้21-15การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศก็แข่งขันกันอย่างสนุกครับผัดกันทำแต้มอย่างสูสีเสมอกัน19-19แต่ก่อนหมดเวลาไม่กี่วินาทีครับทีมชาติไทยชูตวงนอกเก็บ2คะแนนเอาชนะไปสุดมันครับ21-19คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งแรกในกีฬาซีเกมส์ครับนี่ครับสาวไทยเราชุดสีขาวขณะที่ทีมชายครับซึ่งผลงานไม่ดีนักในนัดแรกแต่ก็ทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วปรากฏในรอบรองชนะเลิศต้องพลิกล็อกชนะแชมป์เก่าฟิลิปปินส์ผ่านเข้าชิงชนะเลิศเจอกับเวียดนามเจ้าภาพครับเจอกันในรอบแรกเนี่ยไทยก็แพ้เวียดนามมานะครับ20-21แต่รอบชิงชนะเลิศคราวนี้เราล้างตาคืนได้ครับเล่นกันอย่างสูสีครับผัดกันนำผัดกันตามก่อนที่ทีมชาติไทยจะมาชูด1แต้มช่วงก่อนหมดเวลาไม่กี่วินาทีตีเสมอเป็น17-17ต้องเล่นในช่วงโอเวอร์ไทม์ซึ่งทีมชาติไทยมาชูดระยะไกลเก็บ2คะแนนแซงชนะ19-17ปาดหน้าเจ้าภาพคว้าเหรียญทองสมัยแรกนะครับและเป็นการเอาชนะเจ้าภาพทั้งชายและหญิงในรอบชิงชนะเลิศด้วยครับค่ะในจังหวะการแข่งขันบาส 3x3 ประเภทชายอะค่ะจังหวะสุดท้ายอะค่ะพี่โทแล้วคุณผู้ชมคะจังหวะนั้นคือชูตลงไปแบบไร้ห่วงเลยก็คือช็อกท่ามกลางสายตาของกองเชียร์เจ้าภาพแต่ว่าเราก็ได้รับเสียงปรบมือเป็นกำลังใจก็ขอเคารพทั้งหัวจิตหัวใจทั้งนักกีฬาทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงของไทยเลยนะคะที่แข่งขันท่ามกลางสายตาของกองเชียร์เจ้าภาพแล้วก็คว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จนะคะ